มึงต้องก้มหน้าวะจะก้มหน้าเปิดตัวแบบเท่ๆไงไม่ได้หรอคาถาหนึ่งป่ะคาถาอะไรอ้อมุยโอ้ยขอคาบ้านทีได้ไหมไอ้คนนี้เนี่ยฮันยองเซโยกูบูโจก้าอยู่กับฮันยองเซโยอยู่ผมคิวฮันยองเซโยซาเกาคุมซามิดาโกจิมิกานาการาวุริกาเกาชูไวกิเดมัจจาโตมันเกาหลีต้องร้องไห้ร้องไห้เพราะกูพูดเศร้าเมื่อกี้อะไรฟังไม่รู้เรื่องโอ้คำหยาบเกินสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักคุณทุกคนกันเลยนะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมเหมือนซาลาเก้าแล้ววันนี้นะครับอยู่กับใครฮันยองเซโยอยู่ปาอุปปาเป็นพันหนึ่งเลยละกันก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาในคอนเทนต์มาครับ1ถึง100แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ของชีวิตแฮกคุณผู้ชมงงใช่ไหมว่า Minecraft เนี่ยมันมีอะไรแฮกๆบ้างนะครับเราดูคลิปนี้ได้เลยโอเคครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์ถึง 10,000 แล้วก็ไม่ต้องดูปิดคลิปไปดูเอ้ยไม่ต้องดูดูช่องกู Let's go สำหรับอันแรกเด็กประถมด้านที่1ใครมันเขียนภาษาไทยวะมึงตกไทยปะเนี่ยก็เป็นด้านเอ้ยด่านดิด้านอะไรล่ะนี่ฟ้าด่านนี้เนี่ยนายรู้เปล่าว่าการให้เราใช้เรือเนี่ยอุ๊ยอันนี้มันไททานิคเนี่ยว่ะก้าวแก๊กกันรถตื้ออะไรอ่ะแจ็คบินไปเลยไม่เว้ยฟ้าอันนี้คือมาปกติเนี่ยมึงเก็บใช่ไหมแต่ว่าถ้ามึงใช้เรือระหว่างที่มึงกำลังขับเรือลงไปเนี่ยแล้วกดชิปออกมึงก็ไม่เจ็บเว้ยไม่เชื่อลองมาดูมึงดูความรู้ไหมครับไปดูเว้ยเนี่ยอันอาจจะเร็วไปหน่อยกูถามแค่ได้แหละใครเล่นมาครับแล้วไม่รู้มึงลบเกมทิ้งไหมนะก็มีบางคนไม่รู้หรือเปล่ามันคือมาระดับหนึ่งไงเพื่อระดับหนึ่งจำไว้ก่อนระดับหนึ่งระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวกูจะสอนที่แอดวานซ์กว่านั้นเพิ่มอีกหน่อยยังไงวะรู้ว่ามึงต้องเนี่ยแบบถ้าจะโดดลงมาไม่เจ็บอ่ะมึงต้องถืออันนี้ไว้เว้ยนะนะปุ๊บว่าเป็นไงไม่เจ็บแต่ไม่นิดนึงกูเลยอยากตายต่อมาโอ้ด้านอีกแล้วต้องเป็นด่านที่10เด็กอนุบาลอันนี้นะฟ้ามันคือการหาทางลับในด่านนี้เว้ยฟ้าคุณทำอะไรเนี่ยเอ้าก็หาให้อยู่เนี่ยรู้ป่ะทำยังไงกูให้มึงเดาเล่นก่อนไงจะรู้แล้วก็ได้นะเว้ยเกมโหมดเคียร์ทีมแล้วก็เสกอันนี้เฮ้ยไม่ใช่เอาทำไงเรามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันนะครับคุณผู้ชมว่ามันทำยังไงรับบาชมาฮาฟ้าหัวต้องหายตัวไปสักพักนึงนะเจอกันเพื่อนว้าวเฮ้ยนี่แล้วเข้ามาในห้องรับของเราอุ้ยก้าวกูโอ้สุดยอดมากเลยกูไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยดีอะตายมันก็ระดับง่ายๆไงฟ้าของเด็กประถมอนุบาลไงแล้วเราจะออกยังไงอะต่อมาเวล3เซฟเฮ้ยเรา20ด้านที่20เด็กกำลังโตด่านนี้นะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นด่านที่เราสามารถนำไอเดียนี้เนี่ยไปประยุกต์การแกล้งเพื่อนได้อย่างง่ายดายนะเว้ยยังไงวะที่ไม่ใช่ TNT ที่มึงกำลังวางอยู่อะปอบๆให้กูให้ดอกไม้เน่อยากโดนแกล้งเน่เดี๋ยวจัดให้ตามขอเลยนะครับน้องฟ้าอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมเราต้องมีในเรื่องของทรายและทีนี้นะครับเราก็วางอย่างนี้เลยไอ้ฟ้ามึงลองไปยืนข้างหน้าพิสตันดิแต่ไม่ได้รู้เลยว่ามึงเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ผมเอานิ้วชี้ของผมไปคลิกบล็อกที่อยู่ข้างหน้าแล้วไอ้ฟ้าจะร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารจัดแล้วเฮ้ฟ้าเราวีเจนะที่เราได้รู้จักกันเนี่ยแต่คงต้องจากลากันแค่นี้แหละโอเคลาก่อนนะเพื่อนหมัดเดียววันผ่านกูปิวแล้วกูปิวไปยันเดียวแป๊บนึงมองกูเดี๋ยวนะกูชื่ออะไรวะกูตายแล้วไม่นะผ
มได้ข้อสรุปแล้วครับคุณผู้ชมคือด่านนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ในไมค์ครับโทรศัพท์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมในคอมเนี่ยไม่สามารถทำได้หรือว่าถ้าใครทำได้ในคอมนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เช่นกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ฟ้าก็ได้ทำมาที่คันโลเพที่ดีไปแล้ว ต่อมาระดับ30เด็กปกติอุ๊ยตระหนี้นี่บอกว่าอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของสิ่งแปลกๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามว้าวมาสุดยอดมากเลยครับคุณมิสเตอร์ยาสผมไม่เห็นเคยเห็นการปลาไทเด้นที่สุดยอดเล้าใจขนาดนี้มาก่อนบนของคุณมันช่างเซ็กซี่เหลือเกินเอ้ยนี่ครับเราก็ปลาสับแปมไปแล้วนี่เนี่ยเราโชว์ความสวยงามให้คุณผู้ชมดูนะตอนนี้ปลาบูดาบูดาไม่มีนะครับว่ามันแบบมันหมดก๊อกมันหมดก๊อกแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเลเวล1เพื่อน3แล้วเพื่อนมันนั่งชิวอยู่ไงชิวอยู่อ๋อชิวแต่อันนี้มันเริ่มแบบสะพึงกลัวแล้วมีสมองใช่ไหมน้องหมูวิกว่านิดดูแบบเหมือนกูกำลังเข้าแท่นประสงค์ปะฮะไม่ว่ามันจะเกมโหมดทุบอันนี้มันก็ไม่มีทางหายไปเว้ยฮึเห็นไหมว่ามันมีบล็อกสีส้มอยู่ข้างบนน่ะเออไม่มีทางหาจากในเกมเลยเว้ยพยายามเข้าไปดิเฮ้ยมันก็เจ๋งอยู่นะเนี่ยพยายามเข้าไปดิมันทุบไม่ได้มันเจ๋งว่ะอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกอินฟินิตี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีทางที่จะหายไปอย่างในเกมเลยไม่ว่าจะเราจะทำยังไงก็ตามต่อมาอันดับ50นะครับคุณผู้ชมเด็กอัจฉริยะอันนี้อีกแล้วเหรออันนี้เนี่ยฝ้าเขาเรียกว่าถ้าเราไปในห้องนี้ปุ๊บเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นห้องสีขาวใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเข้าไปแล้วจอคอมมึงอ่ะพังเลยนะเว้ยเอานี้ไปนะว้าวว้าวโอ้โหเป็นไงพังเลยไหมล่ะกูสงสารคนที่เขาต้องเข้ามาดูอะไรแบบนี้วะแล้วมาลองคิดภาพดิถ้าเราจ้องแบบนี้ไปนานๆอ่ะมันเหมือนแบบหน้าจอเราพังเลยนะเว้ยอุ้ยอุ้ยเก้าชิวกูด้วยโอ้ยมันเป็นไรไม่รู้เก้าเอาหมายเป็นกูล่ะดูดิไงเก้าโอ้ยฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเก้าเล่นตัวเองแสบตาเลยว่ะแต่อันนี้นะคุณผู้ชม60เด็กบ้าอันนี้เนี่ยฝ้าเมื่อกี้เคยเห็นมาแล้วเว้ยมันเรียกว่าบ้านเคลื่อนที่เฮ้ยเอาดีใช่เว้ยมึงดูดิเขาตีกรอบให้ขนาดนี้แหละเหมือนเราเคยทำไปแล้วเว้ยแต่ว่าเอามาลืมซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นว่ามันทำได้จริงใน Minecraft นะครับเพียงแค่เรามีแจ็คออร์แลนเทิร์นเราก็สามารถทำบ้านเคลื่อนย้ายได้นะครับคุณผู้ชมนายลองยิงปุ่มนั้นเข้าไปเป็นไงผู้ชมคงสงสัยแล้วอะไรวะพี่ตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแล้วเราก็ถ้าเราจะออกนะครับผู้ชมเราก็แค่ทุบไปจบเท่เกินต่อมานะครับเวล70ลูกไอจะตาย ลูกไอจะตายตายสมชื่อแน่เปล่าด่านนี้เนี่ยเก้าเพื่อนว่าไงวันนี้เราอยากได้ไม้ไปทำบ้านใช่ไหมใช่โอ้ได้เลยเดี๋ยวคุณแป๊บนึงพูดไปเยอะจังเลยคุณไปแล้วเพื่อนไปเผาเอาไปเผาใช่ไหมมีทานอยู่หนึ่งก้อนมาดีเลยหยิบมันในกองเมื่อกี้เก้ามันมีเสียงอะไรด้วยมาบ้านพี่มึงเอาไปเผาเหรอวะกูถามจริงเอาไปเมื่อกี้กูกระเด็นไปโอ้ยระเบิดเบล็อกหายเลยเหรอแม่อันนี้มันศพนาฏกรรมที่กูเคยทำไว้คลิปก่อนต่อมาระดับ100ผมจะให้ทีฟ้าออกแบบนะครับเอาสิ่งที่ฟ้ารู้มาเนี่ยมาทำให้คลิปนี้มันดีขึ้นดีกว่าว่ามันกูรู้อะไรจากคลิปนี้อ่ะกูถามแค่นี้ก่อนเลยกูรู้อะไรบ้างเรามาดูกันว่าระดับ100เนี่ยไอ้ฟ้าทำให้คลิปนี้ดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับมาครับคุณผู้ชมอันนี้คือด่านอะไรเนี่ยไอ้ฟ้าทำไมมันดูแบบกระจอกจังวะเฮ้ยนี่แหละดูดีกว่าที่ผ่านมาของมึงทั้งหมดเจอกูใช่เหรอวะทำไมกูรู้สึกว่ามันแบบแปลกๆจัดเลยอ่ะในด่านนี้มี3อย่างเลยด้วยยังไงวะดูปกติเราจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมต้องหาประตูแล้วมาเปิดอ่ะฮะแล้วไงต่ออ่าเนี่ยดูข้ามภูมิได้เลยแล้วเวลาเราจะเสกลูกมันเนี่ยคือปกติมันเสกยังไงอ่ะ
ปุ๊บแล้วก็แค่เอาไข่ NPC ไปขี้ควานที่มันลูกเทียบเลยนะอะไรวะดูวิเทอร์ดูเสกยังไงอ่ะทำไมวะมันเสกไงเป็นยังไงดูวิเทอร์ดูแล้วดูพื้นดูเป็นไงพึ่งปะทะวิเทอร์ไอ้เก้ายังมีอย่างดูกูอะไรWhat the fuck เอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้แฮกเกอร์9ต้องขอตัวลาไปก่อนแฮกเกอร์9ลาไปก่อนแค่นี้แฮกเกอร์9ขอไลค์แฮกเกอร์9ลาก่อนแฮกเกอร์9บ๊ายบาย